โหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าจะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับ journey การสมัครปอโททั้งที่อังกฤษแล้วก็อเมริกาของตัวเองนะคะแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะขอแชร์เป็นเรื่องประกาศผลสอบก่อนละกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันนะเราชื่อวานะคะอายุ24ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ใน non-profit organization นะคะทำเกี่ยวกับ health policy แล้วก็พวก public policy นะคะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ใน process ของการเตรียมตัวไปเรียนต่อนะคลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นการแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเนาะการสอบ IELTS นะคะเพื่อนๆก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้คลิปวันนี้ของวานะคะมันจะเป็นสไตล์ของการทำแบบว่า grad school decision reaction นะคะหรือว่าเป็นการที่ record ตัวเองตอนที่ถ่ายประกาศผลนะคะก็คืออยากจะคุยกันก่อนนิดนึงวิดีโอนี้เนี่ยคือวาตั้งใจทำมาเพื่อที่จะบันทึกเป็นไดอารี่ของตัวเองนะคะว่าช่วงนึงในชีวิตที่แบบเราได้ทำอะไรบางอย่างตามที่ตัวเองอยากจะทำนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาขิงมาบลัฟหรือว่ามาเฟล็กซ์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเราแบบเอ้ยติดมหาลัยนู่นนี่นั่นนะเลยนะคะคือคนที่เก่งกว่าว่ามีเยอะมากก็เป้าหมายในชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับเราอยากที่จะเรียนต่อเพื่อที่จะมาคอนทริบิวให้กับงานที่ตัวเองทำได้มากขึ้นแล้วก็คอนทริบิวอะไรบางอย่างให้กับสังคมดังนั้นเป้าหมายแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับคนที่มีเป้าหมายอยากจะเรียนต่อต่างประเทศอยากจะได้ทุนเป็นสไตล์นี้คล้ายๆกันนะคะก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์มากดีเลยนะคะเราจะได้คอนเน็กก็เกริ่นก่อนนะคะว่าปีนี้เนี่ยเราก็คือเราตั้งใจที่จะสมัครเรียนต่อนะคะปริญญาโทที่อังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะส่วนใหญ่สาขาที่เราสมัครเนี่ยจะเป็นสาขาเกี่ยวกับด้าน global health นะคะจะเป็นด้านสุขภาพโลกการพัฒนาระหว่างประเทศ development studies นะคะแล้วก็คืออังกฤษเนี่ยเราสมัครผ่านทุนชีฟนิ่งนะคะทุนชีฟนิ่งเนี่ยได้เคยมีการทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับการแนะนำทุนนะคะไปไล่ดูกันได้นะคะแล้วก็มีสมัครที่ university college london นะคะที่ UCL เนาะเป็นคณะ master of science in global health and development นะคะแล้วก็คือที่ LSE นะคะ London School of Economics and Political Science นะคะสมัครเป็นคณะ Master of Science in Global Health Policy นะคะที่อังกฤษก็จะสมัคร2ที่นี้นะคะแล้วก็ที่อเมริกาว่าสมัคร3ที่นะคะมีที่Duke University นะคะเป็น Master of Science in Global Health อีกที่หนึ่งชื่อหลักสูตรเหมือนกันคือที่ Georgetown University นะคะ John Hopkins University นะคะอยู่ใน School of Advanced International Studies นะคะหรือว่า John Hopkins Science นะ Master of Arts in International Relations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าเจาะลึกลงไปที่ด้าน Development นะคะ Sustainability แล้วก็ Climate นะคะส่วนปริญญาตรีเนี่ยว่าเรียนที่ไทยนะคะตั้งแต่เกิดเลยคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าเป็นชื่อเล่นว่า BIR ธรรมศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะเรื่องของการทำแอปพลิเคชันการเขียนเอสเซย์การเขียน statement of purpose นะคะว่าตั้งใจที่จะทำคลิปแยกอยู่แล้วนะคะการสมัครที่อังกฤษของเราเนี่ยเราเริ่มจริงๆสามารถเริ่มยื่นได้ตั้งแต่ตุลาคมหรือว่ากันยายนของทุกปีนะคะการรับของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ rolling basisหมายความว่าเขาจะมีโควต้าสมมติว่าคณะที่วาสมัครเนี่ยมีโควต้าประมาณ200คนเริ่มสมัครตั้งแต่ตุลาคมก็จะทยอยคัดเด็กที่ผ่านคุณสมบัตินะคะผ่านการคัดเลือกเข้าไปทุกคนก็ควรที่จะสมัครแบบ as soon as possible นะก็มหาลัยที่วาสมัครที่อังกฤษอะคือไม่มี process การ interview นะคะใครสงสัยอยากจะถามเรื่องประสบการณ์ interview ของอังกฤษก็คือไม่สามารถพูดได้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์ตรงเท่าที่จำได้คือวายื่นไปเนี่ยประมาณปลายปีนะคะ2021 UCL เนี่ยยื่นผ่านเอเจนซี่แล้วก็ LSEสมัครเองทุกขั้นตอนนะคะเขาก็จะมีแบบระบบของเขาให้ไปกรอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกคลิปนึงนะประมาณนี้ค่ะส่งเอกสารเสร็จแล้วก็รอประมาณแบบ2เดือนมั้งหรือเดือนนึงคือแป๊บเดียวมากในการที่จะรอผลของฝั่งอังกฤษนะคะจะเป็นเพราะว่าเราสับมิดค่อนข้างเร็วนะจำได้ว่ามีคลิปวันที่ประกาศอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนฟังนะคะมหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะคะที่เราสมัครไปมหาลัยแรกเขาส่งอีเมลมาและเราก็ได้แอบเปิดดูเมื่อกี้นะคะแล้วจะบอกว่าจะตั้งใจอ่านแป๊บนึงนะเอาไงดีอ่ะเราควรโทรหาทุกคนไหมยังไงโทรหาแม่ลองโทรหาแม่วันที่ประกาศผลนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาหา updates on application status นะคะก็ว่าประกาศผลแล้วนะอะไรอย่างงี้เราก็กดเข้าไปดูในเว็บนะคะก็ขึ้นมาว่าแบบcongratulations นะคะก็แบบตื่นเต้นมากดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยทุกคนจะกรอกหูตลอดว่าแบบถ้าเราเรียนสาย social science การได้เข้า LSE เป็นอะไรที่แบบว้าวเป็นแบบความปังเป็นแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะติดนะคะแต่ว่าก็
ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆการสมัครเองทำได้ง่ายมากคือแบบถ้าวาทำได้คือทุกคนทำได้เพราะว่าวาเวลา ลงทะเบียนเรียนตอนป.ตรีก็คือลอกเพื่อนตลอดนะคะคือไม่สามารถแบบจัดการอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าตอนที่สมัครเข้ามหาลัยคือprocess มันค่อนข้างตรงไปตรงมา straightforward มากๆนะรู้สึกว่าได้ออฟเฟอร์ของ LSE ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทยอยได้ของ UCL มานะคะก็ดีใจอีกเหมือนกันเพราะว่า UCL ก็เป็นมหาลัยที่ชื่อดังมีสถาบันที่เกี่ยวกับด้าน Global Health โดยเฉพาะดีใจมากๆสำหรับ2มหาลัยนี้นะคะที่ติดได้ออฟเฟอร์จากอังกฤษแล้วอ่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ส่งไปสมัครของอเมริกาทุกคนก็คือใจตรงๆต่ำๆว่าแบบLSE มันก็ดีนะมันก็เป็นมหาลัยที่หลายๆอย่างมันตอบโจทย์ความต้องการของเราแล้วหลักสูตรแล้วก็คณะเราก็ศึกษามาพอสมควรก่อนที่จะสมัครก็คือมันก็ค่อนข้างดีนะหลายๆอย่างก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปต่อกับของอเมริกานะคะก็คืออยากจะสมัครต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจทีหลังเนาะเข้าไปดูแล้วมันก็เป็นหลักสูตรที่มีเป็น lecture base มีการส่ง thesis เป็นแบบ100คะแนนเต็มสุดท้ายนะคะคือรู้สึกว่าการเรียนแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะเราเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมชอบแบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง point ที่อาจจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดคือทุกคน correct มาได้เลยนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรียนอเมริกาเนี่ยมันก็มีหลายๆหลักสูตรที่เรียนภายใน1ปีเหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่คนจะเลือกเลยนะคะแต่ว่าวาพยายามหาหลักสูตรที่มันมีแบบไป field research มีการทำแบบ capstone project ไปทำโปรเจกต์ที่คอนซัลท์ให้มีการฝึกงานมีการไป connect กับหลายๆ community ระหว่างเรียนนะคะส่วนเนี้ยถามว่ามีที่อังกฤษไหมมันก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราค่อนข้างคุ้นชินกับระบบที่อเมริกาแล้วก็บ้านเมืองที่อเมริกามากกว่าการสมัครที่อเมริกานะคะในคณะที่วาสมัครนะ not all คณะที่จะเป็นแบบนี้คือส่วนใหญ่อะวาไม่ได้สมัครพวก MBA นะคะว่าจะสมัครเป็นพวกแบบ Master of Science ไปเลยคนไปดู criteria ไปดู process ของคณะที่ตัวเองสนใจทีนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวแล้วก็สมัครอย่างที่บอกว่าสมัคร Georgetown สมัคร John Hopkins Duke ก็ Georgetown เนี่ยไม่มีการเรียกสัมภาษณ์นะจะเป็นการทำ prompt มากกว่า prompt คืออะไรนะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะโชว์ให้ดูในวิดีโอด้วยนะก็คือการที่เวลาที่เราเข้าไปกรอกเอกสารส่งเอกสารในระบบเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีหน้าสุดท้ายที่จะเรียกว่าเป็นแบบ essay prompt หรือ video essay ที่เขาจะถามคำถามมาแล้วก็ให้เราเนี่ย record ตัวเองนะคะแล้วก็ส่งคลิปไปในทุกคนคะว่ากำลังจะสัมภาษณ์ของปริญญาโทนะคะก็ในพาร์ทหนึ่งของการสมัครเข้าค่ะบางมหาลัยเขาก็จะนัดเป็นซูมคอลบางมหาลัยก็จะเป็นแบบวิดีโอเอสเซย์นะก็จะให้เราทำวิดีโอเอสเซย์นะคะก็คือจะเป็นพร้อมขึ้นมาเป็นคำถามแบบพ็อปอัพขึ้นมานะคะให้เวลาเตรียมแล้วก็ตอบสดไม่เกินอันนี้กี่นาทีนะให้เวลาเตรียม1นาทีครึ่งให้เวลาตอบไม่เกิน7นาทีนะคะก็กำลังจะกดแล้วทุกคนไปกำลังใจด้วยนะคะ Georgetown จะถามประมาณว่าให้เราแนะนำตัวให้ตอบเกี่ยวกับตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราอ่ะมันสอดคล้องอะไรกับเป้าหมายระยะกลางระยะยาวแล้วก็สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สมัครยังไงบ้างนะคะหลายๆมหาลัยเขาก็ใช้ระบบพร้อมตัวนี้นะคะเป็นการที่ให้เราเนี่ยได้เหมือนตอบแบบ impromptu speech ที่ทำแบบนี้ก็คือ Columbia University นะคะที่นิวยอร์กลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าอยากจะสมัครที่ไหนแล้ว process เป็นยังไงบ้างที่ John Hopkins นะคะเป็นoptional interview นะคะจะเลือกที่จะ3หรือไม่3ก็ได้นะคะซึ่งถามว่าชนีน้อยอย่างเรามันไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะติดไหมก็คือ3ไปก่อนให้เขาเห็นว่าฉันพยายามนะอะไรเงี้ยคือที่ John Hopkins เนี่ยหลักสูตรเนี่ยเขาจะเรียน2ปีเขาจะให้พี่ปี2อ่ะเป็นคนที่ Zoom interview เรานะคะโดยที่เป็นการ interview ที่แบบนี่คืออินเทอร์วิวเหรอนึกออกปะเฮ้ยสไตล์อเมริกันเกิร์ลเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนวะคือเขาจะสัมภาษณ์แบบโหดไหมอะไรเงี้ยไม่รู้นะคะ no idea มากๆจำได้ว่าประมาณ4ทุ่มนะคะตอนนั้นกลับมาจากทำงานแบบเหนื่อยมากแล้วก็จะต้องมารอสัมภาษณ์จอห์นฮอปกินส์ต่อตอน4ทุ่มนะคะก็โทรบอกพ่อบอกแม่ไว้ว่าแบบเป็นกำลังใจให้หนูได้นะคือแบบพี่ปี2นะคะอย่างที่บอกแล้วเขาก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือมันเป็นการสัมภาษณ์ที่เขาไม่ได้ถามอะไรตรงๆอ่ะทุกคนคือถามแบบถามให้เรานึกถึงประสบการณ์นึกถึงว่าเราผ่านประสบการณ์นั้นมายังไงเราได้สกิลส์อะไรเพิ่มมาคุณมี leadership หรือว่า problem solving skills ไหมแต่ว่าให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดความท้าทายอะไรบางอย่างว่าจำคำถามแบบเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่ว่าประมาณนี้เป็นการถามที่แบบ sophisticated มากแล้วเรารู้สึกว่าวิธีถามคำถามแบบนี้คือมันสะท้อนนะให้เห็นว่าเขาว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานของเรานะคะสะท้อนให้เห็นถึงสกิลที่หลากหลายที่เรามีนะคะแล้วเราทำอะไรให้กับคอมมูนิตี้บ้างนะคะอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่เป็นคนที่เรียนอย่างเดียวก็ต้องการคนที่เหมือนกับแคร์สังคมรอบข้างแล้วก็ลักษณะของการที่เป็น future leader นะคะมีลักษณะของการที่เป็นคนที่แบบอยากจะ contribute อะไรสักอย่างให้กับสังคมเนี่ยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นค่ะวาคิดว่าเทคนิคเลยนะที่จะทำให้อินเทอร์วิวของเราผ่านไปได้ด้วยดีก็คือว่าเราต้องมี
ีความชัดเจนในตัวเองตั้งแต่ที่เราเขียน statement of purpose เชื่อเถอะว่าเขาได้รีวิวเอกสารเหล่านี้มาแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีธีมที่มั่นคงของตัวเองเนี่ยเวลาที่เราเล่าทั้งตอนอินเทอร์วิวทั้งการยกตัวอย่างต่างๆอ่ะเขาก็จะเห็นความจอดคล้องความออริจินอลของเรานะคะก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสติดมากขึ้นนะคะอันนี้ในความคิดเห็นของตัวเองนะคะตอนที่ประกาศผลจอห์นฮอปกินส์นะจำได้ว่ากำลังจะนอนก็แบบอ่ะอีเมลขึ้นมาแบบว่ากำลังเล่นโทรศัพท์แบบขึ้นมาแบบตึ้งจอห์นฮอปกินส์ University Application Status Update ฉันก็แบบอ้ายังไงยังไงเปิดดูเลยละกันคือตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแต่ก็แบบเก็บไว้ถึงเช้าเนี่ยดิฉันคงนอนไม่หลับแน่นอนนะคะก็เลยแบบอ่ะเป็นไงเป็นการเปิดดูเลยละกันแล้ว Congratulations ฉันจะกรี๊ดมากเพราะว่าในสาย IR นะคะทุกคนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ด้าน development เนี่ย John Hopkins Science นะคะหรือ School of Advanced International Studies มันก็เป็นอีกสกูลนึงที่หลายๆคนมักจะอยากจะเข้าไปเรียนต่อเราอยากเรียน Health จากในมุมมองของ Diplomacy จากในมุมมองของ Public Policy นะณจุดนั้นเนี่ยคือคิดว่า John Hopkins เป็นจุดที่เราอาจจะไม่ติดเพราะว่ามัน competitive มากแล้วก็ติดก็เลยแบบ oh my god oh my god oh my god คือตื่นเต้นมากแล้วก็โทรหาแม่เลยนะคะตอนนั้นแม่ก็แบบอ้าดีใจดีใจที่สองนะคะเป็น Duke University นะคะว่าจำได้ว่าน่าจะอัดวิดีโอตอนที่สัมภาษณ์ไปนะคะก็ส่งใบสมัครเป็นสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบโปรไฟล์น่าสนใจมากเลยนะแบบอยากจะขอสัมภาษณ์ได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดที่แบบหรือว่าเขาเขียนแบบนี้กับทุกคนวะทุกคนนึกออกปะคือไม่เชื่อใจตัวเองก็เลยแบบสัมภาษณ์ก็ได้แล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เขาไปนะคะคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่นักเรียนเหมือนตอนที่เรียนจอห์นฮอปกินส์นะคะแต่ว่าเขาเหมือนเป็นแบบว่า Deputy Director ของโปรแกรมที่เราสมัครไปนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าก็กลับมาถึงบ้านนะแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าจะต้องมีสัมภาษณ์นะคะกับมหาวิทยาลัยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงคือหมายความว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วโดยที่แบบเรายังไม่ได้รับออฟเฟอร์หรือว่าอีเมลอย่างอื่นนะคะว่าก็จะสัมภาษณ์นะตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มนะดึกมากทุกคนเพราะว่าเป็นเวลาอเมริกานะคะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยคืออาทิตย์นี้แบบทรงงานหนักมากไม่ได้มีเวลามาถ่ายอะไรเลยนะคะสู้ๆนะตัวเราแล้วก็สู้ๆนะคะทุกคนก็สัมภาษณ์นะคะเหมือนเดิมเลยคือเขาไม่ถามคำถามตรงๆอีกแล้วทุกคนคือเขาถามเป็นแบบว่าเหตุการณ์อะไรที่เป็นพอยต์ที่สำคัญในชีวิตที่อินฟลูเอนซ์เรานะคะบลาบลาบลาคือให้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์อีกแล้วทุกคนคือบอกเลยว่าอเมริกาค่อนข้างเน้นเรื่องประสบการณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนท้ายๆเขาก็จะให้ถามว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่ดุ๊กจะส่งเราไปทำรีเสิร์ชที่แอฟริกาด้วยนะคะโครงการที่บอกว่าส่งไปแอฟริกาเนี่ยยังไม่เฟิร์ม 100% เราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรแล้วจะประกาศเมื่อไหร่ล่ะคะเอ้ยก็ถามเขาไปตอนสุดท้ายเขาก็บอกว่าน่าจะอาทิตย์นึงนะคือ process ค่อนข้างเร็วเลยฉันก็แบบโอ้เร็วมาก ก็ตื่นเต้นนะคะก็รอสักพักก็แบบประกาศนะน่าจะมีวิดีโอที่วาถ่ายไว้อยู่นะตอนที่ประกาศผลนะคะทีนี้มาถึง final decision นะคะคือ Georgetown เนี่ยสุดท้ายแล้วเราได้ offer เป็นทุนส่วนลด tuition fee นะคะประมาณ 50% ของ tuition fee นะคะก็ค่อนข้างเยอะนะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราได้ส่วนลดค่าเทอมก็จริงแต่ว่าค่ากินอยู่อะไรเงี้ยมันต้องจ่ายเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ไปที่ Georgetown นะคะก็สรุปสุดท้ายนะคะว่าที่อเมริกาว่ายื่นโดยที่ไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะเพราะว่าหลายๆคณะเขาไม่รับเอเจนซี่นะคะก็คือหลายคนก็บอกว่าแบบมีเอเจนซี่กับไม่มีเอเจนซี่ก็แทบจะไม่ต่างกันหรือบางคนก็บอกว่ามันต่างกันอะไรเงี้ยคือว่าก็ส่วนใหญ่เราก็เอกสารเราก็ทำเองนะคะแต่ว่าพี่เขาก็คือแบบช่วยตรวจอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่แพ็กเกจของเอเจนซี่ด้วยนะคะแต่ก็จะมีบริการอีกแบบนึงที่เป็น education consultant นะคะคือแตกต่างกันนะเอเจนซี่กับ education consultant นะคะ education consultant เนี่ยเขาจะดูเหมือนกับว่าเป็น application strategy ต่างๆนะคะดู SOP ดูธีมของการสมัครของเรานะคะแบบ groom เด็กเพื่อไปท็อปยูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมตรงนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีงบ
อาศัยดูแบบพวกฟรีรีซอร์สต่างๆเอานะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนต่างชาตินะคะที่เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ให้รุ่นพี่ให้เพื่อนให้คนที่รู้จักเราทั้งที่ทำงานทั้งแบบรุ่นพี่ต่างๆเขาช่วยดูแอปพลิเคชันให้เราอีกทีนะคะคือกว่าจะส่งอ่ะทุกคนไม่มีนะคะนางสาวแพรวาเขียนแบบว่า2ดราฟส่งประมาณ20ดราฟได้ก็คือเพื่อนที่ตอนนั้นไปนั่งทำที่ Starbucks กับเพื่อนสาวก็บอกว่าหลอดยังไม่ส่งอีกเหรอฉันแบบหลอดมันไม่ได้ขออีกนิดนึงอยากจะบอกทุกคนว่า process ในการทำอ่ะมันค่อนข้างแบบ consume energy เยอะมากนะคะก็นั่นแหละค่ะการสมัครที่อเมริกากับอังกฤษเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วาก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามี story เยอะมากๆแล้วก็มีแบบหลายๆ point ที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะรู้อย่างนี้ก่อนสัมภาษณ์ไม่ใช่น่าจะรู้อย่างนี้ก่อนสมัครเนาะเออแบบว่า something I wish I knew before applying for schools in UK and US นะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์อีกเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เอาเรื่องของแบบประกาศผลหรือว่า grad school decision ก่อนนะคะสรุปสุดท้าย performance ของเราในปีนี้นะคะก็ success rate 100% นะคะถ้าไม่นับ achieving นับดีไหมก็คือว่าสมัครไป5มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีชีฟนิงที่ไม่ติดนะคะแล้วก็มี UCL LSE John Hopkins Science Georgetown แล้วก็ Duke นะคะนั่นแหละขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันมาถึงจุดๆนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อปริญญาโทการสมัครเรียนโทการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะคะก็มาเขียนข้างล่างคอมเมนต์นะคะเดี๋ยววาจะบอกแล้วคอมมิตแล้วว่าจะทำต่อแน่นอนแต่ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่างานประจำก็บ่ไหวแล้วเด้อทุกคนขอบคุณที่แบบเดินทางไปด้วยกันกับเจอร์นี่นี้ของวานะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ต่อละกันว่าสุดท้ายแล้วเลือกที่ไหนจะไปปีนี้ไหมหรือไม่ไปปีนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน